นี่คือแพะภูเขาสไปเดอร์แพะที่ไม่ต้องถูกแมงมุมกัดบรรพบุรุษกูมันเกิดมาพร้อมกับพลังซูเปอร์ฮีโร่ด้วยร่างกายที่แข็งแกร่งทนอากาศติดลบได้ถึง46องศาเซลเซียสมันมีแรงกระโดดที่ทรงพลังพร้อมกีบเท้าที่หนาด้วยทรงตวี2แฉกมาพร้อมกับทักษะการปีนป่ายที่ดุดันไม่เกรงใจใครไม่ว่าที่เกาะจะน้อยนิดแค่ไหนภูเขาสูงเพียงใดมันปีนได้หมดนี่มันซูเปอร์แพะชัดๆเหตุผลที่มันต้องปีนเขาก็เพราะว่ามันชอบกินพวกมอสหรือหญ้าและเกลือแร่ต่างๆที่ขึ้นอยู่บนภูเขารวมถึงการหลบพวกนักล่าที่ต้องการกินมันเป็นอาหารถึงมันจะเก่งแค่ไหนก็ตามแต่ก็มีบางตัวที่พัดตกลงมาจูบกับรากมะม่วงนะครับแล้วเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าหอยม้ายุงแพะสัตว์ตัวไหนไม่ใช่สัตว์สังคมก่อนที่ป๊อปจะเฉลยอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของป๊อปด้วยนะครับและคำตอบคือแพะยังไงครับเพราะว่าแพะไม่มีลายถูกต้องครับ